นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านทบทวนวาจกทั้ง5และก็ประโยคลิงคัตถะอนาถรและลักขณะกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปัจจิยเตหงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่อีกแบบหนึ่งสุโธอันว่าพ่อครัวสามิเกน สามิเกนะอันเจ้านายปาจาปิยะเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่สำหรับประโยคภาวะวาจกมุ่งการกล่าวกิริยาอาการไม่ได้มุ่งกล่าวตัวประธานตัวอย่างเช่นปุริเสนะมรยะเตปุริเสนะอันบุรุษมรยะเตตาอยู่โดยใจความนั้นคือความตายนะมรยะปริเสนะอันบุรุษมรยะเตตายอยู่นะอันบุรุษตายอยู่นั้นนะเป็นการกล่าวความมีความเป็นนะอันบุรุษตายอยู่นั้นโดยใจความก็คือความตายนะไม่มีบุคคลมีแต่อาการเฉยๆนะแต่ว่าในทางภาษาแสดงมาแสดงออกให้เป็นรูปประโยคแบบนี้หมายถึงความตายนะไม่มีบุคคลการใส่ปริเสนะเข้ามานั้นใส่มาเพื่อให้เป็นรูปประโยคเป็นรูปประโยคทางไวยากรณ์แต่โดยสาระของประโยคภาวะวาจกนั้นมุ่งพูดถึงอาการตัวนี้นะแต่ตัวอาการนั้นต้องมีผู้กระทำนั่นแหละแต่พอมีผู้กระทำแล้วไม่ได้มุ่งเอาตัวผู้ทำแต่มุ่งถึงตัวอาการฉะนั้นใจความของประโยคภาวะวาจกของประโยคของคำว่าปริเสนะมรยะเตนั้นใจความคือความตายลิงคัตถะเป็นประโยคที่ประธานไม่มีกิริยาคุมภาคเช่นโกอันว่าใครเอโสนั่นโกเอโซอันว่าใครนั่นนะฉะนั้นอันว่าใครนั่นไม่มีกิริยานะแล้วก็โกที่แปลว่าอันว่าใครนั้นไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยไม่ได้แสดงกิริยาอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าลิงคัตถะลิงคัตถะแปลว่าอัดของลิงอัดของลิงลิงก็คือศัพท์เดิมนั่นเองศัพท์เดิมหรือศัพท์ดิบนะศัพท์เดิมศัพท์ที่ยังไม่ได้แจกอะไรเลยนะเป็นศัพท์เดิมๆฉะนั้นโกเอโซก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรคำที่ยังไม่แจกก็คือคำที่ยังไม่ได้มีหน้าที่
ลิงนั้นคือคำที่ยังไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยฉะนั้นโกอันว่าใครถึงจะแจกแล้วเมื่อไม่มีหน้าที่มันก็เหมือนกับสับดิบสับหนึ่งปุริโสจูจูก็พูดถึงปุริโสอันว่าบุรุษโดยที่ไม่แสดงกิริยาอะไรเลยนะอย่างนี้ปุริโสเป็นลิงคัตถะมีความหมายเหมือนลิงเหมือนศัพท์เดิมนะปุริโสศัพท์เดิมคือปุริสะนะปุริสะนะปุริสะนี่เป็นศัพท์เดิมเป็นศัพท์ดิบๆเมื่อยังไม่แจกจะไม่มีหน้าที่อะไรเลยศัพท์เดิมที่ยังไม่ได้แจกจะไม่มีหน้าที่อะไรเลยไม่แสดงหน้าที่อะไรฉะนั้นถึงจะแจกปุริโสแจกเป็นปุริโสแล้วแต่ไม่มีกิริยาเมื่อปุริโสตัวนี้ไม่มีกิริยามันก็ไม่ได้ต่างจากปุริสะความหมายก็เหมือนกับปุริสะนี่แหละแต่ว่าเอาไปแจกแล้วแค่นั้นเองนี่คือลักษณะของลิงคัตถะต่อไปประโยคอนาทรณแปลว่าไม่บวกอาทรแปลว่าเอื้อเฟื้อณปฏิเสธสระจะแปลงตัวณเป็นอนะนอหนูอนะก็เลยเป็นอนาทรแปลว่าประโยคที่ไม่เอื้อเฟื้อใช้นามแจกฉัตรทีวิพัฒน์มีกิริยากิจคุมภาคและก็แจกฉัตรทีวิพัฒน์ตามคำนามตัวนั้นด้วยตัวอย่างประโยคเช่นจุลปาลัสสะเมื่อจุลบาลโรทันตัสสะร้องให้อยู่มหาปาโลอันว่ามหาปาละปัพพชิบวชแล้วความเป็นอนาถรของจุลปาลัสสะโรทันตัสสะจุลบาลเขาร้องไห้เพราะเขาไม่อยากให้พี่บวชนะไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อพี่ที่อยากจะบวชนี่คือความเป็นอนาถรไม่เอื้อเฟื้อพี่อยากบวชแต่น้องไม่อยากให้บวชเนี่ยอยากจะยื้อพี่เอาไว้นี่แหละคือความไม่เอื้อเฟื้อต่อพี่นะจึงร้องไห้ออกมาเนี่ยโรทันตัสสะนะกิริยาโรทันตัสสะร้องไห้นั้นไม่ใช่ร้องไห้อยากให้พี่บวชนะร้องไห้เพื่อยื้อพี่เอาไว้ไม่ให้พี่บวชอันนี้คือความไม่เอื้อเฟื้อต่อความตั้งใจของมหาปาละตัวผู้พี่เองถึงน้องจะร้องไห้ยังไงก็ตามตัวพี่ก็ไม่ได้ตามใจน้องมันจะไม่เอื้อเฟื้อกันและกันในบริบทนี้แต่ตัวอนาทรจริงๆมุ่งเอาตัวนี้ตัวฉัตรทีวิพัฒน์นะฉะนั้นสองประโยคนั้นจึงแย้งกันนะไม่ลงกันไม่คล้อยไปตามกันนี่คือความเป็นอนาทรต่อไปประโยคลักขณะลักขะธาตุแปลว่ากำหนดยุปัจจัยแปลงยุเป็นอนะนอเนนนะแยกลบรวมได้รูปเป็นลักขณะนะแปลว่าเป็นเครื่องหมายกำหนดจดจำหรือรับรู้ร่วมกันในบริบทที่เป็นเครื่องหมายจดจำและรับรู้ร่วมกันรูปประโยคใช้นามแจกสัตตมีวิพัฒน์มีกิริยากิจคุมภาคแล้วก็ต้องแจกสัตตมีวิพัฒน์ตามกันไปด้วยเช่นประโยคว่าสุริเยครั้นเมื่อพระอาทิตย์อุกคเตขึ้นไปแล้วโอภาโสอันว่าแสงสว่างทิศสติย่อมปรากฏนะสุริเยอุกคเตครั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วมันเป็นลักษณะอย่างไรเป็นที่รับรู้ร่วมกันนะใครๆก็รู้ด้วยกันทั้งนั้นนะโดยที่
โดยที่ไม่ต้องทำกติกาอะไรเลยรู้โดยอัตโนมัตินะนะบอกว่าเมื่อพระอาทิตย์ครั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแสงสว่างย่อมปรากฏนะนี่คือความเป็นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ที่ใครๆก็รู้จดจำนะเป็นเครื่องหมายให้รู้เลยฉะนั้นประโยคลักษณะจะมีความสอดคล้องกันนะเพราะพระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นก็ปรากฏนะอันนี้คือว่าโดยลักษณะทั่วไปนะที่เป็นแปลกๆที่ไม่เหมือนกับบริบทแบบนี้ก็มีซึ่งจะได้เห็นในตัวอย่างในเนื้อหาต่อไปก็ได้ประโยควาจกทั้ง5และก็ลิงคัตถะอนาทรและลักขณะขอทบทวนตรงนี้สักหน่อยเนาะประโยคเตสุมนุษเสสุอริยสาวกานังมนุษสานังทเวเอวะกิจจานิอเหสุงกิจจานิอันว่ากิจทั้งหลายทเวเอวะสองนั่นเทียวอเหสุงได้มีแล้วเตสุมนุษเสสุอริยสาวกานังมนุษสานังแก่ในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวกอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายเทนติย่อมถวายทานังซึ่งทานปุเรภัตตังในการก่อนแห่งพัดปัจฉาภัตตังในการภายหลังแห่งพัดอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายคันธมาลาที่หัตถาผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือปกขลังยังบุคคลคาหาเปตตวาให้ถือเอาแล้ววัตถุซึ่งวัตถุวัฏฐเพสัชปานกาทิงมีผ้าและเภสัชและน้ำปานะเป็นต้นคัดฉันติย่อมไปธรรมัสสวนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การฟังซึ่งธรรมลองไล่ตั้งแต่ต้นข้อความบริบทตรงนี้ตถาในการนั้นมนุษย์สักโกติโยอันว่ามนุษย์อันว่าโกฏแห่งมนุษย์ทั้งหลายสัตตะเจ็ดว่าสันติย่อมอยู่สาวัตถิยังในเมืองสาวัตถีเตสุมนุษย์เสสุปัญจโกติมัตตามนุษย์สาอันว่าในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ทั้งหลายมีโกฏห้าเป็นประมาณสุตตวาฟังแล้วธรรมกัตถังซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมสัตถุของพระศาสดาอริยสาวกาเป็นอริยสาวกชาตาเกิดแล้วมนุษย์สาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายทเวโกติมัตตามีโกฏสองเป็นประมาณสุตตวาฟังแล้วธรรมกัตถังซึ่งว่าจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมสัตถุของพระศาสดาปุถุชนาเป็นปุถุชนชาตาเกิดแล้วทเวเอวะกิจจานิอันว่ากิจทั้งหลายสองนั่นเทียวอเหสงได้มีแล้วเตสุมนุษเสสุอริยสาวกานังมนุษสานังแก่ในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวก
อริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายเทนติย่อมถวายทานังซึ่งทานโปเรพัตตังในการก่อนแห่งพัดปัจฉาพัตตังในการภายหลังแห่งพัดอริยสาวกาอันว่าอริยสาวกทั้งหลายคันธมาลาธิหัตถาผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือปุคลังยังบุคคลคาหาเปตตวาให้ถือเอาแล้ววัตถุงซึ่งวัตถุวัฏฐเภสัชปานกาทิงมีผ้าและเภสัชและน้ำปานะเป็นต้นคัดฉันติย่อมไปธรรมสวนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่การฟังซึ่งธรรมลองดูด้วยสายตาเปล่าๆว่าจะจับคำภาษาบาลีทันไหมในการนั้นอันว่ากฎแห่งมนุษย์ทั้งหลาย7ย่อมอยู่ในเมืองสาวัตถีอันว่าในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะมนุษย์ทั้งหลายมีโกฏ5เป็นประมาณฟังแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมของพระศาสดาเป็นอริยสาวกเกิดแล้วอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมีโกฏ2เป็นประมาณฟังแล้วซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งธรรมของพระศาสดาเป็นปุถุชนเกิดแล้วอันว่ากิจทั้งหลาย2นั่นเทียวได้มีแล้วแก่ในมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนามนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวกอันว่าอริยสาวกทั้งหลายย่อมถวายซึ่งทานในการก่อนแห่งพัดในการภายหลังแห่งพัดอันว่าอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือยังบุคคลให้ถือเอาแล้วซึ่งวัตถุมีผ้าและเภสัชและน้ำปานะเป็นต้นย่อมไปเพื่อประโยชน์แก่การฟังซึ่งธรรมมองจากภาษาบาลีล้วนๆเลยแต่ถ้าว่าเองนี่ค่อนข้างติดขัดเนื่องจากเราเป็นผู้ใหม่ในการเห็นคำศัพท์แต่ถ้าฟังคลอๆเนี่ยก็พอมองออกอยู่แต่พอว่าเองนี่จะติดเรื่องคำศัพท์ก็ไม่เป็นไรค่อยๆว่าไปทีละนิดทีละนิดนะอันนี้คือข้อความจากครั้งที่แล้วอาจจะเริ่มคุ้นเคยภาษาบาลีแบบภาษาบาลีล้วนๆนะวันนี้ก็มีข้อความใหม่ข้อความใหม่ตรงนี้เป็นฉากคือมหาปาละกับจุลปาละเนี่ยเขารับมรดกจากพ่อแม่เขาเป็นพ่อค้าก็ค้าขายคล้ายๆรูปแบบของกงสีผู้พี่จะไปเป็นคนออกไปค้าขายส่วนน้องจะอยู่ที่บริษัทจุลปาละเนี่ยเขาจะอยู่ที่บ้านดูแลกิจการของครอบครัวนะก็คล้ายๆอยู่ที่สำนักงานใหญ่ส่วนมหาปาละเนี่ยเขาจะออกเดินทางไปซื้อสินค้าจากเมืองนี้ไปขายเมืองโน้นซื้อจากเมืองโน้นเอามาสต็อกไว้ที่บริษัทแล้วก็เอาของที่บริษัทเอาไปขายตามเมืองต่างๆอะไรอย่างเนี้ยนี่คือ
อาชีพพ่อค้าของสองพี่น้องนี้ก็ได้รับมรดกมาจากพ่อแม่นะพอดีผู้พี่มหาปาละเนี่ยเขาก็นะเห็นนะวันหนึ่งมหาปาละเนี่ยเขาเห็นอริยสาวกเห็นอริยสาวกอริยสาวกก็คือจำนวน5โกฏนั่นนะแต่ก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดหรอกเห็นอริยสาวกที่ถือดอกไม้ธูปเทียนนะกำลังเดินไปวัดนะก็เลยถามคนที่กำลังเดินไปวัดว่ามหาชนเนี่ยก็คือคนนะผู้คนที่กำลังเดินไปเนี่ยเขาไปไหนกันนะมหาชนหมายถึงคนจำนวนเยอะนะแต่พูดเป็นเอกวัจนะพูดเป็นกลุ่มนะมหาชนเนี่ยนะถึงจะพูดว่ามหาชนเป็นเอกวัจนะแต่หมายถึงคนจำนวนมากนะก็เลยถามว่าเอ๊ะคนพวกนี้เขาจะไปไหนกันก็ได้ฟังคำตอบว่าไปเพื่อฟังธรรมนะมหาชนพวกนี้เนี่ยเขาไปฟังธรรมนะพอได้คำตอบอย่างนั้นก็เลยคิดว่านะเราไปบ้างดีกว่านะแม้เราก็จักไปนะก็ไปนะไปนะเราก็ไปน่าจะไปดูกันนะไปถ้าเป็นสมัยนี้ไปตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปฟังธรรมนะคือเขาเป็นพ่อค้าอ่ะไหนๆก็ไปดูลาดเหลาไปดูว่าจะมีคนซื้อสินค้าประมาณเท่าไหร่จะเอาอะไรมาขายดีนะเขาคงจะประมาณอย่างนั้นก่อนโดยที่ไม่ได้คิดจะไปเพื่อที่จะฟังธรรมให้รู้ธรรมะอะไรหรอกนะกะว่าจะไปดูแหล่งขายไปดูจำนวนคนว่าจะเอาอะไรไปขายได้บ้างนะก็จะไปดูตลาดนั่นเองเนาะนะในความคิดของพ่อค้าก็จะไปเพื่อดูตลาดไปดูตลาดว่าจะขายอะไรได้บ้างละนะก็เลยตัดสินใจไปเดินไปวัดกับคนกับชาวบ้านนั่นเองพอไปถึงก็ชาวบ้านเขาก็กราบพระพุทธเจ้านะมหาปาละนี่ก็กราบพระพุทธเจ้าเหมือนกันพอกราบแล้วด้วยความที่ตนเองเป็นผู้ยังไม่คุ้นเคยกับวัดกับพระนะก็จะนั่งในที่สุดรอบแห่งบริษัทหมายถึงนั่งอยู่ท้ายๆนะเหมือนเราไปวัดที่เราไม่คุ้นเคยนะพอเข้าไปในโบสถ์หรือในศาลาเราก็จะแอบอยู่ท้ายๆนะบรรยากาศจะประมาณอย่างนั้นหรือเราไปต่างถิ่นต่างที่พอเข้าไปเราก็จะอยู่ท้ายๆดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะนะก็จะได้รู้ธรรมเนียมนะมหาปาละนี่ก็เช่นเดียวกันนะโดยความเป็นจริงนั้นการไปของมหาปาละนั้นเห็นชาวบ้านไปวัดแกสอบถามข่าวแล้วก็ได้ความว่าเขาจะไปฟังธรรมนะตัวเองก็ไปด้วยจริงๆนะไปสำรวจตลาดนะก็พอฟังธรรมเสร็จตอนแรกตั้งใจจะเอาของไปขายว่าจะขายได้สักเท่าไหร่นะจะไปคำนวณคนประมาณเท่านี้ต้องเอาสินค้ามาลงเท่านั้นเท่านี้แต่พอไปฟังธรรมนั้นเหตุการณ์มันพลิกผันนะฟังแล้วซาบซึ้งในธรรมะนะซึ่งเป็นข้อความต่อไปพอซาบซึ้งธรรมะแล้วจากแรกที่จะขายของกลับกลายเป็นว่าอยากจะบวชนะกลับกลายเป็นว่าอยากจะบวชเพราะไปฟังธรรมะที่ชื่อว่าอนุปุพพิกถาข้อความด้านล่างนี่ข้อความนี้เป็นเนื้อหาของ
เป็นชื่อธรรมะที่เรียกว่าอนุปพิกถาพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมนั้นจะดูอุปนิสัยว่าจะพูดเรื่องอะไรให้คนฟังแล้วก็ได้ตรงจริตนะพอดีวันนั้นพระพุทธองค์จะแสดงธรรมมหาปาละก็เข้าไปฟังด้วยนะไปเห็นอุปนิสัยนะทรงตรวจดูอุปนิสัยก็คือรู้วาระจิตนั่นเองรู้ว่าคนนี้ฟังแบบนี้จึงจะบรรลุธรรมได้นะก็เห็นว่าอุปนิสัยของมหาปาละเนี่ยน่าจะบรรลุธรรมได้จะออกบวชได้นะพระองค์ก็เลยแสดงธรรมตามอัธยาศัยอัธยาศัยก็คือให้ถูกจริตนะก็เลยตรัสอนุปพิกถานะซึ่งอนุปพิกถานั้นมีอยู่5ข้อด้วยกัน1ทาน2ศีล3สวรรค์ทำทานรักษาศีลจะได้ไปสวรรค์พอกล่าวถึงสวรรค์แล้วตรัสถึงโทษของกามโทษความต่ำทรามและความเศร้าหมองของกามซึ่งกามก็มีอยู่ในสวรรค์ด้วยสวรรค์นี่ก็เป็นชั้นกามยังมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรัสโทษของกามเมื่อตรัสโทษของกามแล้วจึงตรัสอานิสงส์ในการออกบวช1ทาน2ศีล3สวรรค์4โทษของกาม5อานิสงส์ในการออกบวชหรือการออกบวชนั่นเองทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกบวชบวชออกจากกามพอฟังเสร็จมหาปาละแทนที่จะขายของเปลี่ยนใจอยากจะบวชแทนอันนี้ก็คือเนื้อหาพออยากจะบวชทราบซึ้งในธรรมะเนื้อหาในตอนต่อๆไปคือพอชาวบ้านเขาฟังธรรมเสร็จเขาก็กลับบ้านมหาปาละนี่ก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าส่วนตัวนะไปหลังจากคนเขากลับบ้านหมดแล้วก็ไปกราบบอกว่าฟังธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นฟังแล้วมันกินใจเห็นโทษภัยของกามก็เลยอยากจะบวชพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะบวชนั้นจะต้องไปลาญาติก่อนมีญาติไหมมีพ่อมีแม่ไหมมีญาติพี่น้องไหมมหาปาละบอกว่าพ่อแม่ตายไปหมดแล้วใครก็ได้ที่เป็นญาตินะที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็มีน้องอยู่คนหนึ่งนะงั้นเอาอย่างนี้ถ้าจะบวชนั้นต้องไปลาน้องก่อนนะมหาปาละก็เลยไปลาน้องบอกว่าพี่ไปฟังธรรมมานะทราบซึ้งจะออกบวชจะยกกิจการทั้งหมดให้น้องดูแลพี่จะไปบวชแล้วไม่อยู่ละน้องชายก็เลยบอกว่าพี่บวชนะค่อยบวชตอนแก่ก็ได้ตอนนี้ทำธุรกิจดูแลกิจการของเราไปก่อนตอนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังมีแรงอยู่ก็ทำธุรกิจไปก่อนช่วยกันบริหารกิจการมหาปาละบอกว่าถ้าจะบวชตอนแก่นั้นจะปฏิบัติธรรมได้ยังไงมือไม้มันเจ็บมันปวดนะนั่งนานๆก็ไม่ได้เดินนานๆก็ไม่ได้นะจะรอตอนแก่นั้นมันปฏิบัติธรรมยากนะจะบวชตอนหนุ่มนี่แหละยังแข็งแรงอยู่นะก็คุยเจรจาต่อรองกันนะอยู่ก่อนนะไม่ต้องบวชเนาะพี่ก็ไม่หรอกไปบวช ดีกว่านะก็คุยกันอยู่พอสมควรนะจนแล้วจนเล่าพี่ชายมหาปาละบอกว่าไม่ต้องมาห้ามหรอกตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจะไปบวชนะสมบัติทั้งหมดพี่ยกให้เธอดูแลนะพี่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะ
พอตัดสินใจอย่างนั้นก็เดินออกจากบ้านเลยผู้เป็นน้องชายก็ร้องไห้นะจุลกานันร้องไห้แต่มหาปาละนั้นก็ไปบวชเป็นที่มาของประโยคอนาถรเมื่อจุลกานันร้องไห้อยู่มหาปาโลบวชแล้วไปบวชนี่คือเนื้อหาคร่าวๆเนาะก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเนาะกะจะไปขายสินค้าแต่ว่าได้มาบรรพชาอุปสมบทนะเป็นบุญของท่านมหาปาละข้อความตรงนี้อัฏฐเอกเทวสังนั้นศัพท์นี้เวลารวมกันมันจะเป็นอย่างนี้อัฏฐเอกเทวสังตัดบทเป็นอัฏฐเอกเทวสังแยกออกมาเป็นสนธิตัทธะเอกเทวสังมหาปาโลอริยสาวเกคันธมาลาที่หัตเถวิหารังคัจฉันเตทิสวาทิสวาเป็นกิริยาของมหาปาโลทำสีแดงไว้นี่คือกิริยานะแล้วก็อยังมหาชโนกุหิงฐาเนคัจฉติอิติปุจจิตวาปุจจิตวาก็ถามก็เป็นเลขไหนเป็นประโยคคำถามในเลขไหนก็ถามว่ายังไงตรงนี้พอถามเสร็จแล้วก็อยังมหาชโนธรรมัสสวนายะคัจฉติอิติสุตวาถามเสร็จก็ฟังคำตอบก็ได้คำตอบมาแบบนี้พอได้คำตอบแล้วก็อาหัมปิคมิตสามิอิติจินเตตวาก็เลยคิดแบบนี้นะเป็นเลขไหนพอคิดเสร็จแล้วก็ไปคันตวานี่ไปแล้วนะเป็นกิริยาของมหาปาโลนะไปแล้วก็ไปไหว้พระศาสดาเป็นกิริยาแล้วกิริยาตัวสุดท้ายคือนิสีทิเป็นกิริยาอัคยานเอาละตรงนี้ก็แปลเลยเป็นบรรทัดไปนะอัฏฐะครั้งนั้นเอกเทวสังในวันหนึ่งนะก็ศัพท์นี้ไปเห็นที่ไหนก็แปลอย่างนี้ตลอดอัฏฐเอกเทวสังก็แยกออกมาเป็นอัฏฐเอกเทวสังครั้งนั้นในวันหนึ่งครั้งนั้นในวันหนึ่งครั้งนั้นในวันหนึ่งมหาปาโลเป็นประธานของประโยคนะอันว่ามหาปาละมหาปาโลอันว่ามหาปาละทิศวาเห็นแล้วทิศวาเห็นแล้วทิศวาเห็นแล้วเห็นใครเห็นอริยสาวกเกอริยสาวกเกซึ่งอริยสาวกทั้งหลายก็คือชาวบ้านที่เขาเป็นอริยสาวกนั่นแหละต่อไปขยายอริยสาวกเกก็คือคำนี้คันธมาลาที่หัตเถผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้มีของหอมและระเบียบเป็นต้นผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือต่อไปมีคำขยายอีกคัดฉันเตคัดฉันเตเป็นกิริยาของอริยสาวกเกกิริยาที่ขยายคำนามตั้งแต่ทุติยวิภัตติเป็นต้นไปจะใช้กิริยากิจเท่านั้นกิริยาที่ขยายนามต
ั้งแต่ทุติยาวิภัตติเป็นต้นไปใช้กิริยากิจเท่านั้นนะผู้ไปอยู่คัจฉันเตผู้ไปอยู่นั้นอริยสาวกเขาก็มีกิริยาได้แต่กิริยาของคำนามที่เป็นทุติยาวิภัตติทุติยวิภัตติตติยวิภัตติไปจนถึงนะอาลัปปณะเลยล่ะนะคำกิริยาของคำกิริยาของนามที่เป็นทุติยาไปถึงอาลัปปณะจะใช้กิริยากิจเท่านั้นจะไม่ใช้กิริยาอักขยาตกิริยาอักขยาตมีไว้ใช้กับคำนามที่เป็นปัทมวิภัตติเท่านั้นอักขยาตใช้กับนามที่เป็นปัทมวิภัตตินะแต่ถ้านามที่เป็นทุติยาเป็นต้นไปนั้นจะมีกิริยากิจเท่านั้นปัทมาวิภัตต์ใช้คู่กับอักขยาตก็ได้ใช้คู่กับกิริยากิจก็ได้แต่คำนามที่เป็นทุติยาเป็นต้นไปนั้นจะใช้กิริยากิจอย่างเดียวอย่างนี้อริยสาวกเกนะก็มีกิริยาได้คือคัจฉันเตนี่คือกิริยากิจก็คัจฉะบวกอันตะนั่นแหละแล้วก็แจกตามอริยสาวกเกถามว่าอริยสาวกเกนี่เป็นทุติยาวิภัตมีกิริยาเป็นอักขยาตได้ไหมไม่ได้นะอริยสาวกเกจะมาเป็นคัจฉันติไม่ได้อริยสาวกเกจะมีกิริยาอักขยาตไม่ได้จะเขียนเป็นอริยสาวกเกคัจฉันติไม่ได้นะจะใช้เป็นกิริยากิจแจกตามกันแบบนี้นะคัจฉันเตเนี่ยคนที่กำลังไปอยู่นี่ก็คืออริยสาวกเกกำลังเดินไปไหนวิหารังสู่วิหารสู่วิหารก็คือไปวัดนั่นเองไปอยู่สู่วิหารนี่คือคำแปลของข้อความบรรทัดนี้ยังไม่จบประโยคนะยังไม่จบประโยคก็ถามปุจฉิตวาถามแล้วปุจฉิตวาถามแล้วว่าอายังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัจฉติจะไปคัจฉติจะไปอยู่ย่อมจะนะก็กำลังเดินไปก็จะไปกุหิงฐาเนในที่ไหนกุหิงฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้นะถามว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังจะไปไหนกันอายังมหาชนโออันว่ามหาชนนี้คัจฉติจะไปกุเหงโยกฐาเนอันนี้ก็คือกิงสับแปลงเป็นกุกิงสับแปลงเป็นกุแล้วลงหิงปัจจัยตระตถะหะทะทิหิงหังเห็นจะนังว่าเป็นเครื่องหมายสัตมีวิภัตต์แปลว่าในนะก็โยกคำนามนะโยกฐาเนเป็นสัตมีวิภัตต์ฐาเนในที่กูหิงไหนฐาเนในที่กูหิงไหนนะอันนี้ก็ถามว่าชาวบ้านจะพากันไปไหนนะพอถามเสร็จก็สุตตวาฟังแล้วสุตตวาฟังแล้วฟังคำตอบนั่นเองฟังแล้วว่าในบาลีจริงๆมีแต่ธรรมัสสวนายะแปลว่าเพื่อการฟังซึ่งธรรมเวลาแปลโดยพยัญชนะจะแปลเรียนแบบคำถามโดยยกประธานของประโยคคำถามลงมาด้วยอายังมหาชนูแล้วยกกิริยาของประโยคคำถามลงมาด้วยคัจฉติ
แล้วตัวคำตอบจริงๆคือธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมเหมือนภาษาทูตเหมือนภาษาพูดไปไหนเวลาถามเพื่อนไปไหนต้องถามว่าเธอจะไปไหนเวลาตอบก็ตอบว่าตลาดตอบสั้นๆใจความเต็มๆคือฉันจะไปตลาดอันนี้เหมือนกันมหาชนจะไปไหนตอบสั้นๆว่าเพื่อฟังธรรมนะคำตอบตอบแต่ตัววัตถุประสงค์ที่ไปนะไปเพื่อนะก็เลยเขียนเป็นธรรมัสสวนายะแค่เพียงคำเดียวนะในข้อความเดิมมีแค่คำเดียวแต่พอแปลโดยพยัญชนะก็นำคำถามนี่แหละมาแปลด้วยนะเรียนแบบอายังมหาชโนก็เอาลงมากิริยาคัจจติก็เอาลงมาสุตตวาฟังแล้วอิติว่าอายังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัจจติย่อมไปธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้นะเพื่อการก็ได้เพื่ออันก็ได้นะเมื่อวานเราดูสวนะตรงนี้แปลว่าการฟังหรืออันฟังแจกจตุทีวิพัตเพื่อการฟังไม่มีอัตถะไม่มีรูปธรรมัสสวนัตถายะนะฉะนั้นคำนี้จึงไม่มีอัตถะที่แปลว่าประโยชน์นะถ้าธรรมัสสวนัตถายะอย่างนี้จะแปลว่าเพื่อประโยชน์แก่การฟังซึ่งธรรมเพื่อประโยชน์แก่การฟังซึ่งธรรมแต่ตรงนี้ไม่มีอัตถะมีแต่ธรรมัสสวนะและแจกจตุทีวิพัตเป็นธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้นะต่อไปก็พอได้คำตอบฟังคำตอบจากชาวบ้านว่าจะไปฟังธรรมก็เลยคิดจินเตตวาคิดแล้วว่าคิดแล้วอิติว่าอาหังปิแม้อันว่าแม้อันว่าเราขมิตสามิจักไปเป็นอนาคตการนะสะสามิพวิสันติวิพัตจักไปอิติดังนี้แม้อันว่าเราขมิตสามิจักไปอิติดังนี้นะก็เลยคันตวาไปแล้วก็คือไปกับชาวบ้านนั่นแหละไปแล้วนะก็เดินไปกับขบวนชาวบ้านที่เขาเดินไปวันทิตวาถวายบังคมแล้วถวายบังคมหมายถึงการกราบนะสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีทินั่งแล้วปริสะปริยันเตในที่สุดรอบแห่งบริษัทนะบริษัทหมายถึงผู้คนนั่นแหละพุทธบริษัทนั่นนะปริสะศัพท์เดิมเป็นปริสานะเป็นปริสาที่เป็นอิทธิลิงบริษัทเนี่ยศัพท์เดิมเป็นปริสาแจกตามกัญญาแต่พอมาอยู่ในสมัตนะก็ลบสระเอาไม่ใช่ปุริสะนะไม่มีสระอุนะปอปลาไม่มีสระอุนะปริสะแปลปริสานี่แปลว่าบริษัทพอมาอยู่ในสมัตก็เลยลบสระเอาเป็นปริสะปริยันเตแปลว่าที่สุดรอบที่สุดรอบที่สุดรอบแห่งบริษัทคือนั่งอยู่ท้ายๆนู่นนะท้ายบริษัทนี่คือคำแปลตรงนี้กลับไปก็ฝึกแปลนะฝึกแปลขอให้อยู่ในหน้าเดียวกันกันย่อตัวเล็กลงหน่อย
อัฏฐะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งมหาปาโลอันว่ามหาปาละทิศวาเห็นแล้วอริยสาวกซึ่งอริยสาวกทั้งหลายคันธมาลาที่หัตถะผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคัดฉันเตผู้ไปอยู่วิหารังสู่วิหารปุจฉิตวาถามแล้วอิติว่าอายังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัดฉติจะไปกุหิงฐานเนในที่ไหนอิติดังนี้สุตตวาฟังแล้วอิติว่าอายังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัจฉติจะไปธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหังปิแม้อันว่าเราขมิตสามิจักไปอิติดังนี้คันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีธินั่งแล้วปริสะปริยันเตในที่สุดรอบนะบางครั้งท่านก็แปลว่าณก็ได้นะเป็นศัพท์เป็นอายตนิบาตของสัตตมิภัทณที่สุดรอบแห่งบริษัทหรือว่าในก็ได้ในที่สุดรอบแห่งบริษัทอัฏฐะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งมหาปาโลอันว่ามหาปาละทิศวาเห็นแล้วอริยสาวกเกซึ่งอริยสาวกทั้งหลายคันธมาลาธิหัตเถผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคัดฉันเตผู้ไปอยู่วิหารังสู่วิหารปุจฉิตวาถามแล้วว่าอะยังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัดฉติจะไปกุหิงทาเนในที่ไหนอิติดังนี้สุตตวาฟังแล้วอิติว่าอะยังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัดฉติจะไปธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอะหังปิแม้อันว่าเราขมิตสามิจักไปอิติดังนี้คันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีธินั่งแล้วปริสะปริยันเตในที่สุดรอบแห่งบริษัทเมื่อเราฝึกคู่กับภาษาไทยอย่างนี้แล้วนะก็ค่อยๆแกะตัวบาลีเปล่าๆอาจจะไม่คล่องก็ไม่เป็นไรเราจะดูเฉพาะตัวบาลีอันดับแรกต้องเข้าใจเนื้อหาเป็นยังไงก่อนแล้วก็ดูคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วดูบาลีล้วนๆอย่างนี้ลองดูนะอัฏฐะครั้งนั้นเอกทิวสังในวันหนึ่งมหาปาโลอันว่ามหาปาละทิศวาเห็นแล้วอริยสาวกเกซึ่งอริยสาวกทั้งหลายคันธมาลาที่หัตเถผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคัดฉันเตผู้ไปอยู่วิหารังสู่วิหารปุจฉิตวาถามแล้วอิติว่าอะยังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัดฉติจะไปกุหิงฐานเนในที่ไหน
อิติดังนี้สุตตวาฟังแล้วอิติว่าอะยังมหาชโนอันว่ามหาชนนี้คัจฉติจะไปธรรมัสสวนายะเพื่อการฟังซึ่งธรรมอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอะหังปิแม้อันว่าเราขมิตสามิจักไปอิติดังนี้คันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีธินั่งแล้วปริสะปริยันเตในที่สุดรอบแห่งบริษัทอาหัมปินี่ก็คืออาหังบวกอปินะตัดให้เป็นศัพท์เดิมนะแปลงนี้คือเหตุเป็นมอม้านะนะมอม้าเพราะว่าข้างหลังมันเป็นวักเป็นปอปลานะแปลงนี้คือเหตุเป็นที่สุดของปอปลาก็คือตัวมอม้านะอีกสักรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องว่าภาษาบาลีนะลองฟังภาษาไทยแล้วก็มองให้เห็นคำบาลีนะครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่ามหาปาละเห็นแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้ไปอยู่สู่วิหารถามแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปในที่ไหนดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปเพื่อการฟังซึ่งธรรมดังนี้คิดแล้วว่าแม้อันว่าเราจักไปดังนี้ไปแล้วถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วในที่สุดรอบแห่งบริษัทครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่ามหาปาละเห็นแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้ไปอยู่สู่วิหารถามแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปในที่ไหนดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปเพื่อการฟังซึ่งธรรมดังนี้คิดแล้วว่าแม้อันว่าเราจักไปดังนี้ไปแล้วถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วในที่สุดรอบแห่งบริษัทครั้งนั้นในวันหนึ่งอันว่ามหาปาละเห็นแล้วซึ่งอริยสาวกทั้งหลายผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือผู้ไปอยู่สู่วิหารถามแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปในที่ไหนดังนี้ฟังแล้วว่าอันว่ามหาชนนี้จะไปเพื่อการฟังซึ่งธรรมดังนี้คิดแล้วว่าแม้อันว่าเราจักไปดังนี้ไปแล้วถวายบังคมแล้วซึ่งพระศาสดานั่งแล้วณที่สุดนั่งแล้วในที่สุดรอบแห่งบริษัทพอกวาดสายตาทันอยู่เพราะว่าเราเพิ่งดูคู่กับภาษาไทยมานะยิ่งถ้าใครได้เขียนลงในกระดาษก่อนหน้านี้หรือว่าทำเป็นการบ้านส่งมาก็จะมองเห็นได้ถนัดขึ้นนะนี่ก็คือเนื้อหาตรงนี้ประธานคือมหาปาโลกิริยาคุมภาคคือนิสิทิอันว่ามหาปาละนั่งแล้วนี่นั่งเองเป็นกัตตุวาจกนะในประโยคเลขนอกเป็นกัตตุวาจกในเลขในก็มีประโยคของตัวเองอายังมหาชโนเป็นประธานคัจฉติเป็นกิริยาคุมภาคอันว่ามหาชนจะไปนะก็เป็นกัตตุวาจกอันนี้อายังมหาชโนอันว่ามหาชนคัจฉติจะไปก็เป็นกัตตุวาจก
แม้อันว่าเราคมิสสามิจักไปก็เป็นกัตตุวาจกกำหนดประธานกับกิริยามหาปาโลนิสิธิเป็นประธานของเลขนอกอายังมหาชโนคัจฉติอายังมหาชโนคัจฉติแล้วก็อหังคมิสสามิในแต่ละเลขไหนนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้ก็ให้เป็นคำถามท้ายชั่วโมงเจริญพรได้จ้ะท่านอาจารย์ครับเจริญพรเชิญจ้ะมีวันนี้พอดีเห็นกิ่งสับ ที่ท่านแปลงไปเป็นกุเนี่ยนะฮะก็ตอนพอเป็นกุเราก็นึกไม่ถึงว่าจะมาจากกิ่งคันนี้ผมมีคำถามว่าหนึ่งกิ่งสับแปลงเป็นกุแล้วแปลงเป็นอย่างอื่นที่เป็นกอไก่อย่างนี้ได้ไหมเราจะคาดเดาได้ยังไงฮะแล้วก็เหตุที่ต้องแปลงเป็นกุก็เพราะว่ามันเป็นกุหิงถ้าเบื่อเป็นกิ่งหิงมันไปไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับเจริญพรกิ่งสับแปลงเป็นกุคือในภาษาพูดเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดกูเห็นกูเห็นฉะนั้นเมื่อมากำหนดเป็นไวยากรณ์ท่านจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าไอ้กุเนี่ยมันมาจากกิ่งจะพูดยังไงนะกรณีที่มีปัจจัยตระตถะหะทะทิหิงหังหินจนังวะนั้นให้แปลงกิ่งเป็นกุได้ในกรณีอื่นจะไม่ทำต้องมีกลุ่มนี้ตามหลังเท่านั้นจึงแปลงกิ่งเป็นกุกฎเกณฑ์ท่านจะกล่าวว่าอย่างนั้นกูหิงก็ได้กูหังก็ได้กูหังอย่างนี้นะหรือแปลงเป็นกอไก่ก็ได้ถ้าแปลงเป็นกอไก่ธรรมดาก็จะแจกตามยะศัพท์ธรรมดาโดยที่แปลงเป็นกะธรรมดาก็ได้เช่นกะหังอย่างนี้นะกะหังก็มีศัพท์พวกนี้ใช้นะก็กะหังกูหิงกูหังกะหังฉะนั้นกิ่งนั้นแปลงเป็นกุก็ได้แปลงเป็นกะก็ได้ในกรณีที่เอามาใช้ที่มีปัจจัยตามหลังแบบนี้นะถ้าลงหลังตระก็เป็นกัตระอย่างนี้ถ้าลงหลังตถะก็จะเป็นกัตถะอย่างนี้ทุกตัวนี่แปลว่าในที่ไหนทั้งหมดเลยกุหิงฐาเนกุหังฐาเนกะหังฐาเนกัตระฐาเนกัตถะฐาเนนั้นปัจจัยเหล่านี้คือตระตถะหะทะทิตระตถะหะทะทิหิงหังหินจนังวะพวกนี้เมื่อเอากิ่งมาเอาไปลงหลังท้ายกิ่งจะกลายเป็นกุกบ้างกลายเป็นกะบ้างตามที่มีใช้ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกเจริญสอนตรงนี้เนาะแปลงตามที่มีใช้เจริญสอนดูฮะก็เลยพยายามจะนึกออกประมาณยังไงเจริญสอนกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญจ้ะโยมดูในประโยคแรกที่มันเป็นประโยคเลขนอกเนี่ยประธานเนี่ยคือมหาปาโลแล้วกริยาคุมผ้าคือทิศวาเสร็จแล้วพอมาเป็นในเลขในทิศวายังไม่ใช่คุมผ้าจ้ะทิศวาเป็นกริยาในระหว่างเป็นกริยาค่ะทีนี้ไอ้ตรงในประโยคเลขในทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงตัวแดงๆซึ่งเป็นกริยาเนี่ยมันเป็นกริยาของมหาปาโลใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วเจริญพรจึงทำทุกบรรทัดเลยนะคะทุกตัวเลยเป็นของมหาปาโลเพราะว่ายกตัวอย่างไอ้ตรงอายังมหาชโนธรรมสวนายะคัจฉติติเนี่ย
ตรงนี้สุตตวาเนี่ยคือในตัวดำๆคำตอบทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเลขในแต่ว่าพอมาตัวสุดท้ายก็แปลว่าอันนี้คนที่เปลี่ยนเป็นการฟังเป็นคนที่ฟังเนี่ยคือมหาปาโลใช่แล้วจารย์วันใช่แล้วถูกต้องกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะมหาปาโลคธรรมกิริยาทิศวานี่ก็ปาโลเห็นบทชิตตวานี่ก็มหาปาโลเป็นคนถามสุตตวานี่ก็มหาปาโลเป็นคนฟังจินเตตวานี่ก็มหาปาโลเป็นคนคิดคันตวานี่ก็มหาปาโลเป็นคนไปปันทิตตวาถวายบังคมก็มหาปาโลและสุดท้ายเขาจึงนั่งนั้นในประโยคคำที่อยู่ข้างนอกทั้งหลายเนี่ยเป็นกิริยาของมหาปาโลเลขนอกจะอยู่กับจะเกี่ยวข้องกับข้างนอกเท่านั้นจะไม่เกี่ยวกับข้างในข้างในพอเข้าไปในเลขในก็จะเป็นประโยคอีกต่างหากจะเริ่มต้นอันว่าใหม่ในตัวข้างในนะข้างนอกจะไม่ยุ่งกับข้างในข้างในจะไม่ยุ่งกับข้างนอกนะก็นะแดงๆที่ทำไว้นี่ก็คือกิริยาของมหาปาโลเข้าใจถูกแล้วเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะจ่าสาธุจ่าเชิญเชิญครับเชิญพรสาธุเชิญจ่าครับถ้าผมยังรูปประโยคแรกเนี่ยถ้าผมจะทำเป็นแบบอัตถะเอกทิวสังมหาปาโลนิสีทิแล้วทำรูปอริยสาวกเกคันธมาลาทิหัตเถวิหารังคัจฉันติเป็นรูปบางประโยคลักษณะคือทำเป็นอริยสาวกเกเป็นสัตมีเจริญพรได้ไหมครับได้เจริญพรทำเป็นทำเป็นประโยคลักษณะก็ได้แต่ต้องตัดกิริยานี้ออกไปตัดทิศวาออกไปนั่นก่อนใช่ใช่แต่ว่าเราก็ใช้นิสีทิเข้ามานิสีทิสมมติว่าจะตัดอยู่แค่นี้นะก็จะตัดอยู่แค่นี้เนาะก็สมมติว่าจะตัดประโยคสั้นๆแค่นี้นะก็ตัวนี้จะเป็นประโยคลักษณะครั้นเมื่ออริยสาวกผู้มีวัตถุมีของหอมและเบียบเป็นต้นในมือคัดชันเตไปอยู่วิหารังสุวิหารมหาปาโลนั่งแล้วแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้บอกแต่การทำเป็นรูปประโยคอย่างนี้ก็ได้ที่จริงก็เอาอย่างนี้เลยตัดแค่ทิศวะออกไปตัวนี้จะเป็นประโยคลักษณะทันทีนะเพราะว่ามันไม่มีกิริยาที่เรียกหาซึ่งเมื่อมันเป็นซึ่งไม่ได้มันจึงเป็นประโยคลักษณะนะครั้นเมื่อมาอริยสาวกผู้มีวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้นในมือคัดฉันเตไปอยู่วิหารังสูวิหารปุจฉิตวาถามแล้วนะปุจฉิตวาถามแล้วก็ถามอย่างนี้เลยฉะนั้นกรณีอย่างนี้ที่ไม่มีทิศวาอยู่ข้างหลังก็แปลเป็นประโยคลักษณะแปลว่าครั้นเมื่อแต่พอมีทิศวามาเนี่ยทิศวาต้องเรียกหากรรมเพราะเห็นต้องเห็นซึ่งจึงทำให้อริยสาวกเป็นทุติยาไปแบบอาจารย์หมอที่ทำแบบนั้นก็ได้แต่ว่าต้องตัดทิศวาออกไปเท่านั้นสาธุสาธุเช่นกันที่ใช้เป็นตัดออกไปแล้วความหมายจะคงเดิมนะฮะผมว่าหมายน่าจะเปลี่ยนก็ความหมายก็เปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งแต่บริบทก็คือชาวบ้านเขากำลังเดินไปขณะที่ชาวบ้านกำลังเดินไปมหาปาโลจึงไปถามนะไปถามนะพอเห็นชาวบ้านกำลังเดินมหาปาโลนี่ขึ้นเป็นประธานไว้ก่อนแล้วก็จู่ๆก็มีประโยคแทรกเข้ามาก็ครั้นเมื่ออริยสาวกกำลังไปสู่วิหารซึ่งมันก็พอฟังได้อยู่แต่ความเป็นลักษณะเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะตัวลักษณะนี่มันจะต้องเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนี้จึงสอดรับกันเหมือนเมื่ออาทิตย์ขึ้นไปแสงสว่างจึงปรากฏขึ้น
นะเมื่ออริยสาวกกำลังเดินไปวัดมหาปาละจึงถามนะมันก็พอเป็นลักษณะได้แต่ว่าความเป็นเหมือนกับอาทิตย์ขึ้นและแสงสว่างเกิดเนี่ยมันไม่เต็มที่เท่าไหร่นะก็สามารถทำได้อยู่เจริญพรคือมองดูแล้วมันคล้ายๆมันเป็นรูปนั้นเป็นสัตตมิกใช่ใช่ปริยากับขอบคุณครับสาธุนะถ้าไม่มีใครมีคำถามมากผมอยากเชิญคุณจอร์ดวันนี้ท่านอาจารย์จะต้องไปอาจารย์ครับแล้วรถติดนะครับคำว่าคัจฉตินี่แปลว่าจะไปหรือย่อมไปคะย่อมไปก็ได้จะอยู่ย่อมจะติวัตมานาแปลว่าอยู่ย่อมจะก็เลือกเอาว่าเขากำลังจะไปก็เลยแปลว่าจะจอจานสระอาเขากำลังจะไปไหนเขาจะไปไหนกันขอบพระคุณค่ะจ้าสาธุสาธุท่านสุภีขอผมถามอีกคำหนึ่งครับเชิญจ้ะปริยเตเนี่ยเป็นศัพท์ที่ไปดูแล้วมันมีเป็นตัวแยกออกมาแปลกดีเหมือนกันใช่ไหมครับปริบวกอันตะที่แปลว่าที่สุดนะก่อนที่จะประกอบกันลงยะอาคมในเรื่องของสนธิใช่ไหมครับนะปริแปลว่ารอบอันตะแปลว่าที่สุดไม่ใช่อันตะปัจจัยนะอันตะแปลว่าที่สุดแล้วเรียกลงยะอาคมก็เลยสำเร็จรูปเป็นปริยันตะอย่างนี้แปลว่าที่สุดรอบพอแจกสัตตมีวิพัตก็เลยเป็นในที่สุดรอบนะก็คือท้ายๆที่สุดรอบก็คืออยู่ท้ายๆผมเปิดไปดูที่ศัพท์ไปเห็นเขาบอกปริแล้วก็มีอีกธาตุอีกที่ว่าไปหรือเกิดขึ้นแล้วก็บวกอันตะแล้วผมว่ามันมายังไงมันอีกไม่เป็นอายะหรือเปล่าจริงครับเห็นเป็นรูปนั้นครับอาจารย์จริงครับจริงครับไปรอบทับมองเป็นตัวอีกที่เป็นตัวธาตุนะแล้วก็ลงยะลงยะคืออีเป็นอายะอีเป็นเอเป็นอายะแปลว่าไปรอบชาถ้ามองยอยักษ์เป็นตัวอิธาตุตัวอันตะนั้นจะเป็นอันตะปัจจัยในกิริยากิจใช่ไหมครับนะก็ไปรอบอยู่ใช่ไหมครับไปรอบอยู่นะถ้ามองเป็นกิริยาก็เป็นแบบที่กล่าวแต่ถ้ามองเป็นคำนามอันตะแปลว่าที่สุดปริแปลว่ารอบแล้วลงยะอาคมที่สุดรอบนะจะครับขอบคุณอาจารย์ครับครับได้เวลาครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระมหาวินเทอร์เตชะสนุที่เคารพอย่างสูงครับสำหรับการบรรยายเช้าวันนี้ครับอนุโมทนาทุกท่านนะสาธุสาธุเจริญพรครับขอบคุณครับขอบคุณ